ไม่รู้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่อยากวิเคราะห์แม้ว่าบางส่วนอาจจะพอเข้าใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่อยากจะไปสร้างความขัดแย้งใดๆต่อกันก็ให้เป็นสิทธิ์แน่นอนเป็นเอกสิทธิ์ในวันนั้นเราก็พูดกันว่าเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนใครอยากจะใช้สิทธิ์อะไรก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไปผมยืนยันได้เลยนะในฐานะที่เป็นสว.คนหนึ่งและอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่โหวตนายกจนกระทั่งอภิปราย153และจนกระทั่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีดีลเดิมอะไรทั้งสิ้นแม้แต่153ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของกลุ่มนั้นสายนั้นสัญญานู่นสัญญานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นการวิเคราะห์กันแบบผิดๆแล้วก็เข้าใจเอาประเมินเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาโยงทั้งที่ไม่ใช่คนไหนนะ153เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากสว.กลุ่มหนึ่งจริงๆไม่ได้มีผู้ใหญ่คนไหนมาสั่งการแต่เพียงเราเห็นว่าอาวุธนี้ยังไม่ได้ใช้ขอใช้หน่อยก็เท่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรก็ผ่านไปแล้วแม้แต่เรื่องนี้เขาก็มองว่าแน่นอนมันมีกลไกที่ให้เขาก็อาจจะทำไม่ได้มีดีลมันจะดีลอะไรถามว่าดีลเนี้ยผมยังมองไม่ออกแล้วที่เรามานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยถามว่าดีลนี้ในที่สุดเอ้าล้มคุณเศรษฐาได้แล้วถามว่าซีกไหนจะมาเป็นรัฐบาลปิดประตูเลยใน4ปีนี้ไม่มีซีกไหนหรอกจะมาเป็นรัฐบาลนอกจากการปฏิวัติรัฐประหารเท่านั้นถ้าไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารยังไงก็อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรและยังไงคนที่มีอำนาจในการต่อรองสูงที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นอำนาจต่อรองไม่ถึงนอกจากการปฏิวัติรัฐประหารเท่านั้นที่ล้มได้ตอนนี้ไม่มีใครล้มได้นอกจากเขาสะดุดขาตัวเขาเองเท่านั้นถ้าเขาไม่โกงกินไม่ทุจริตและถ้าเขาไม่มีผลงานเหล่านี้สะดุดขาตัวเองแน่นอน